านด้วยกันหรอครับไม่เป็นไรค่ะน้าสามีของน้าสาแล้วคุณพบต้องทานเยอะๆนะครับพบกำลังโตขอบคุณครับน้าสาเห็นกับคุณแม่นะสิคะท่านนี้โกรธแค้นเป็นอารวาสคนที่ทุกข์ใจที่สุดก็คือคุณแม่คุณแม่ท่านบอกฉันมาเยอะแล้วนี่ไม่อยากทำอะไรให้คุณแม่เสียใจอีกสวยแฮะได้ยินยายพิมพ์พูดถึงเรื่องเกาะไข่หงมาตั้งนานแล้วเพิ่งเห็นว่าสวยแบบนี้เองอ่ะค่ะแล้วถ้ายิ่งเกาะไข่หงกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจริงอย่างที่พี่พิมพ์ได้ข่าวมาราคาที่ดินก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกเป็นอีกร้อยเท่าเลยนะคะเหรอแม่ยายพิมพ์นี่เก่งจังเลยนะคุณนะแต่ว่าเกาะนี้ก็เป็นสมบัติของคุณอนบอยู่แล้วเนี่ยทำไมจะต้องส่งพัดไปดูลู่ทางอะไรอีกด้วยล่ะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่ของคุณอนบหรอกค่ะแต่เป็นของภรรยาเก่าคุณอนบถึงไม่เคยได้มาแตะต้องทั้งที่มีมูลค่ามหาศาลเขาคงอยากเก็บไว้ให้ลูกเขามั้งคะแต่พี่พิมพ์เขาอยากได้ค่ะเขาก็เลยส่งพัดไปดูก่อนว่ามันคุ้มค่ากับการที่จะเอาที่ดินที่อื่นไปแลกหรือเปล่าก็เขาจะเก็บเอาไว้ให้ลูกเขาแล้วยายพิมพ์ไปยุ่งอะไรด้วยทำไมล่ะเนี่ยยุ่งเยิ่งอะไรกันล่ะคุณถ้าลูกคุณอนบอ่ะเขาคิดจะบริหารเกาะนั่นอ่ะป่านนี้ก็ทำไปตั้งนานแล้วคงไม่ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้หรอกน่าเสียดายจะตายน่าจะให้ยายพิมพ์เอามาบริหารที่สำคัญนะลูกเราก็ไม่ได้คิดจะฮุบฟรีๆเขาจะเอาที่ดินอื่นไปแลกพี่พัดเราไปทำงานให้พี่เนี่ยต้องเงียบไว้นะอย่ากระตกกระตากโดยเฉพาะไอ้เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรเนี่ยยิ่งรู้น้อยคนเท่าไหร่ได้ยิ่งดีข่าวคุณแม่พี่พิมพ์ของเราเนี่ยเขาเป็นคนเก่งเชื่อเขาอะรับรองไม่มีวันพลาดหรอกลูกพี่เขามีบุญคุณกับเรานะลองจากพ่อจากแม่เขาอ่ะไม่มีวันที่จะทำร้ายลูกหรอกรู้ไหมแม่พัดจะทำตามที่พี่พิมพ์บอกค่ะแต่พ่อก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมพี่เขาต้องส่งเราไปพรุ่งนี้ด้วยนะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนักหนาไม่ใช่เหรอแล้วก็ใกล้จะถึงวันแต่งงานของตัวเองอยู่แล้วทำไมไม่ให้น้องอ่ะอยู่เตรียมตัวไปงานไปแค่สองสามวันเนี่ยนะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วทำไมจะไม่ทันThank you.
ไม่กี่วันเองไปแล้วเหรอก็ว่าจะไปบ้านเก่าแม่ซะหน่อยไม่ได้ไปมานานแล้วอยากเห็นกันวะเป็นเพราะน้าหรือเปล่านกถึงต้องไปเพราะผมเองต่างหากครับผมไม่อยากเห็นงานแต่งงานของท่านนกกลัวของขึ้นก็เอาเป็นว่าจบงานค่อยกลับมาก็แล้วกันนะครับแล้วนี่คุณพบจะกลับไปทำงานที่อเมริกาเมื่อไหร่คะพี่ลาออกแล้วอยากดูแลน้าสาวมากกว่าก็เลยกะว่าจะหางานทำที่เมืองไทยเย้ลุงพบต้องอยู่กับลูกแกะนะคะลุงพบต้องพาลูกแกะไปกินไอติมด้วยนะคะได้เลยโอเคเที่ยวเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนึกว่ารักลุงที่แท้อยากกินไอติมนั่นเองใช่ไหมมาให้ลงโทษอย่างนี้โอ้ตายแล้วปีศาจนิ้วต้องเข้าไปช่วยโอ้ยปีศาจไม่ได้มาด่าเลยนะน้าสาวดูแลผมมากแล้วนะครับต่อจากนี้ไปให้ผมได้ดูแลน้าสาวบ้างนะครับเราจะได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวสักทีเบาๆสิพาวโอ๊ยสมน้ำหน้าไปทำอะไรเขาไว้ล่ะเขาถึงได้มาซ้อมเอาอ่ะพี่ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครนะถ้าจะมีก็ว่าที่สามีรุ่นพ่อของพิมพ์เขานั่นแหละคงไม่ใช่คุณอนบหรอกค่ะคุณอนบเขาไม่รู้เรื่องพี่พิมพ์กับพี่ยาดด้วยซ้ำไม่ทันใดก็ปกป้องว่าที่พี่เขยซะแล้วหรอพัดพานอย่างเงี้ยไม่น่าช่วยไว้เลยฉันก็ไม่ได้ขอให้เธอมาช่วยนี่ฉันก็แค่พานมานี่ถ้าอย่าพานไม่ขอให้ฉันมาเป็นเพื่อนนะฉันก็ไม่ได้อยากจะมาหรอกทำไมนี่พออะไรทั้งคู่ฉันต้องรีบขึ้นเครื่องนะมัวแต่เป็นกรรมการก็ไปไม่ทันพอดีนี่พัดจะมาพูดกับพี่เรื่องพิมพ์อีกแล้วใช่ไหมทำไมนี่พิมพ์เขากลัวพี่ไปล้มงานแต่งงานเขามากนักเหรอมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกค่ะแต่เพื่อตัวของพี่อาจเองด้วยยังไงเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กพัดไม่อยากเห็นพี่อาร์ตต้องทำลายตัวเองเพื่อสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ก็ใช่สิพี่มันก็แค่ข้าราชการจนๆไม่ใช่อภิมหาเศรษฐีแบบนายอนบพิมพ์เขาถึงไม่เลือกพี่ไงไม่ว่าจะเป็นเพราะเรื่องอะไรพี่พิมพ์เขาก็ได้เลือกแล้วยอมรับความจริงเถอะนะคะพี่อาร์ตยิ่งพี่อาร์ตฝืนคนที่จะเจ็บมากที่สุดก็คือตัวพี่อาร์ตเองแล้วต่อให้พี่พิมพ์เขาเลิกกับคุณอนบพี่พิมพ์เขาก็ไม่มีทางกลับมาหาพี่หรอกค่ะถ้าอย่างนั้นที่แล้วมาสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างพี่กับพิมพ์คืออะไรทั้งความรักทั้งความสุขที่เราอยู่ด้วยกันแม้กระทั่งคำสัญญามันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยเหรอนี่พี่ไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรหลอกพี่ไม่รู้จริงๆไม่มีอะไรจริงอะไรหลอกทั้งนั้นแหละมันคือความจริงทั้งหมดแต่แค่ตอนนี้พี่พิมพ์เขาหมดรักในตัวพี่แล้วเท่านั้นเองแล้วคนที่หมดยังไงมันก็หมดจะทำยังไงมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอกค่ะมองไปข้างหน้าเถอะนะคะพี่อาร์ตอย่าจมอยู่กับอดีตเลยอย่างน้อยก็เพื่อตัวพี่อาร์ตแล้วก็คนที่รักพี่ไงคะมันเป็นใครวะ